ง่ายๆฟังให้ดีนะครับให้นึกซะว่าเราอยู่ในห้องโถงเป็นโดมเป็นโดมรู้จักบาทคว่ำไหมครับระฆังคว่ำก็หมายความเดียวกันฮะระฆังคว่ำนะระฆังคว่ำนะบาทคว่ำหรือว่าครึ่งวงกลมคว่ำนะนึกออกไหมครับเรียกว่าโดมนะครับโดมตรงที่ว่าเนี่ยไม่ใช่โดมแถวๆท่าพระจันทร์นะโดมอันนั้นมันสามเหลี่ยมนั่นนะโอเคไหมครับมันคนละความหมายนะครับ ไอ้โดมตรงนี้ล่ะรู้จักสุ่มไก่ไหมทั้งนั้นอ่ะนั่นแหละเป๊ะเลยสุ่มไก่เลยที่นี่งานเนี้ย นะถ้าหากว่าเราไปอยู่ในสุ่มไก่นั่นนะฮะแปลว่าเราอยู่ภายในม่านบาเรียบาเรียหรือบาเรียบาเรียก็แล้วกันนะจริงๆแล้วมันเป็นลักษณะของแม่เหล็กสนามแม่เหล็กนั่นนะว่าม่านบาเรียคือสนามของแม่เหล็กแปลว่าเราอยู่ตรงกลางสนามแม่เหล็กปกคลุมเราก็แล้วกันโอเคไหมครับสนามแม่เหล็กง่ายๆคือสุ่มไก่ทำด้วยสนามแม่เหล็กอ้าวอย่างนี้ดีกว่างงไหมไม่งงไหมทีนี้สุ่มไก่ทำด้วยสนามแม่เหล็กถามว่ามันกันอะไรทีนี้ไม่รู้มันกันได้หมดเลยทีนี้สนามแม่เหล็กไหม มันกันได้หมดก็แล้วกันทีนี้พอเวลาพูดถึงสนามแม่เหล็กนะแม่เหล็กมันมีอยู่สองขั้วนะเหนือกับใต้ถ้าบอกว่ามันอยู่ตรงกลางของสนามแม่เหล็กแปลว่าอยู่ตรงที่ด้านที่สามของแม่เหล็กตรงนั้นมันเป็นที่ว่างโอเคไหมครับมันก็เลยปลอดจากทุกสิ่งดูหนังมากเกินไปหรือเปล่าลุงฮะ ลุงดูหนังไซไฟมากเกินไปหรือเปล่าลุงเอาก็มันเข้าใจตามนี้ก็เล่าสู่ฟังตามนี้ก็แค่นั้นเองจะดูหนังดูมากดูน้อยก็เข้าใจตามนี้ก็แล้วกันก็แค่นั้นก็จบโอเคนะคุณอะไรล่ะคุณปณิศราเหรอใช่ป่ะหรือว่าคุณอะไรคุณศิวรักษ์เหรอโอเคครับอธิบายตามนี้คุณศิวรักษ์ก็แล้วกันเนาะลุงหนูเปิดฟังลุงงับอากาศไปด้วยแล้วหลับไปไม่เข้าใจเลยค่ะว่าลุงพูดเรื่องอะไรคงจะได้ฟังย้อนหลังอีกทีหนึ่งเอาก็ไม่ว่าอะไรกันฟังแล้วก็ฟังแตะแกนเสียงของลุง